มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอและโรเบิร์ตข้ามฝั่งไปพมา่าตอนนี้น่าจะขึ้นเขาแล้วในรายการโหนกระแสของวันที่1 6มีนาคม65หลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้และหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เป็นแขกรับเชิญและมีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรน,นะคะ หลวงพี่ได้ยืนยันว่าโยมปอแล้วก็โรเบิร์ตได้บวชแล้วเมื่อตอน8โมงเช้าที่อำเภอสวนพึ่งสถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่ามไม้อยู่ในเขาสงบปราศจากความเจริญทั้งหลายทีแรกจะบวชกับวัดท่ามไม้แต่เราเช็คข้อมูลแล้วว่ามันบวชไม่ได้ตามกฎหมายเราก็เลยเอางี้แล้วกันในเมื่อมีความตั้งใจเราก็เลยให้มาบวชเป็นพราหม์แทนเราก็หาทางออกให้เขาได้บวชให้กับโยมแตงโมด้วย เพราะจริงๆแล้วโยมแตงโมเองก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดรู้จักกันมานานกว่า10ปีทางพี่เอทางพี่อ้ํผู้จัดการแตงโมก็เป็นลูกศิษย์เป็นกุศโลบายเราเองไม่ได้หลอกเขา เขาจะบอกไม่บอกก็เรื่องของเขาเราต้องไปอยู่ที่ป่าช้าจะนอนหลับไหมนอนไม่หลับแน่นอนมันอยู่ไม่ได้การย้ายที่การบวชจากวัดท่าไม้ไปอีกที่ก็คือเพราะถ้าอยู่ที่นั่นไก่ตื่นเราจะไม่สามารถเอาความจริงจากทั้งสองได้ทั้งสองนอนในป่าช้าเมื่อหนุ่มกันชัยถามว่าระหว่างบวชทั้งสองคนต้องทำอะไรบ้างหลวงพี่อุเทนบอกว่ารักษาศีลแก่อน หลวงพี่แซมบอกว่าเขาต้องเดินและถอดรองเท้าตามบินทบาทเดินเพื่อทุดงเดินข้ามเขาไปฝั่งพมา่าตอนกลางคืนต้องนอนใต้ต้นโพอยู่ริมน้ำระหว่างนั้นก็ให้ฉันข้าวมื้อเดียวพระอาจารย์อุเทนบอกว่าต้องเดินทุดงนอนในถ้ำด้วยระหว่างนี้เขาทำอะไรบ้างพระอาจารย์อุเทนบอกว่าภาวนาสวดมนต์ตอนนี้น่าจะเดินขึ้นเขาแล้วถามว่าใครคุมเขาอยู่ พระอาจารย์อุเทนตอบว่าอาจารย์รองอีกองค์หนึ่งที่เก่งกรรมฐานมากผ่าเดินขึ้นเขาแล้วทางนี้หลวงพี่อูเทนพูดสิ่งที่อยากจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังดูรายการอยู่ว่าที่ตั้งใจก็คือจะค้นหาความจริงให้กระจางและช่วยลูกศิษย์ให้ได้มากที่สุดและช่วยเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดลูกศิษย์ที่หมายถึงก็คือตังโมจะช่วยให้มากที่สุดถ้าเป็นความจริงจะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดจากตัวโยมปอและโยมโรเบิร์ต ปอและโรเบิร์ตข้ามเขาไปฝั่งพมา่าตอนนี้น่าจะขึ้นเขาแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ